าบาเราไม่อิ่มเท่าตอนดูการ์ตูนผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนังรีวิวอันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่อง The Lion King ช่วงนี้อย่าว่าแต่ภาพยนตร์เลยเกมก็เป็นรีมาสเตอร์ Resident Evil ก็เพิ่งมีรีมาสเตอร์ไป PS4 ผมก็เพิ่งเล่นไปแล้วภาพยนตร์ช่วงนี้ก็รีกันเยอะรีมาสเตอร์ทำใหม่The Lion King ภาคเนี้ยก็เป็นการรีมาสเตอร์ทำใหม่สำหรับผมไม่มีอะไรติดขัดกับการทำใหม่ถึงแม้ว่าข้อเสียนะข้อเสียอย่างหนึ่งของการทำใหม่ก็คือเนื้อเรื่องมันเหมือนเดิมยิ่ง The Lion King เนี่ยหลายๆที่เนี่ยใช้คำว่า live action ซึ่งมันพูดว่า live action ไม่ได้ว่ะเพราะว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิก 100% นึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีสิงโตจริงมันไม่ได้มีเสือจริงมันไม่ได้มีหมูป่าจริงนึกภาพไหมครับเหมือนอย่างอ่ะพูดผลงานของผู้กับคนนี้ก็ได้ผลงานก่อนหน้านี้ตัวก่อนที่จะมาทำรีมาสเตอร์ขอใช้คำนี้แล้วกันแม่งมันชัดที่สุดอะมันตรงที่สุดแล้วคือการรีมาสเตอร์ผู้กับคนเนี้ยก่อนที่จะมารีมาสเตอร์ The Lion King ภาคเนี้ยคือเขาทำจังเกิลบุ๊กตอนจังเกิลบุ๊กอ่ะตัวละครหลักมันยังเป็นคนนึกภาพออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังใช้คำว่าไลฟ์แอคชั่นอ่ะมันก็ใช้ได้นึกภาพไหมครับสัตว์ทุกตัวที่อยู่ใน The Lion King เนี่ยสวยไม่มีที่ติผมขอชมเรื่องนี้ก่อนว่าการเอามาทำรีมาสเตอร์ภาคเนี้ยเฮ้ยมันโอเคว่ะในส่วนของงานภาพนะงานภาพทั้งหมดมันโอเคเลยนี่พูดถึงกรอบก่อนสิ่งที่มันหุ้มอยู่อ่ะมันเหมือนเปลี่ยนหีพอใหม่เปลี่ยนฉากใหม่เปลี่ยนโอ้ปรับทุกอย่างให้มันดูจริงดูจริงใช้คำว่านี้ก่อนดูเสมือนจริงใช้คำนี้ดีกว่าดูเสมือนจริงมากขึ้นแล้วมันดีโอ้โหตัว The Lion King Pumbaa ก็ดีโอ้โหมันดีหมดมันสวยไปหมดแต่คุณรู้สึกป่ะล่ะว่าสิงโตสิงสาราสัตว์ที่อยู่ในนั้นน่ะมันไม่มีชีวิตคือหนัง The Lion King เนี่ยมันผูกพันกับเด็กๆทั่วโลกมานานมากอ่ะคือผู้ใหญ่วันเนี้ยมีการ์ตูนที่เป็นความทรงจำหนึ่งในนั้นคือไลออนคิงเว้ยแล้วสิ่งที่เราอินตอนเด็กอ่ะผมไม่พูดถึงใครแล้วกันพูดถึงตัวผมเองแล้วกันตัวผมเองตอนเด็กอ่ะไม่ได้สนเลยนะว่าสิงโตสิงสารสัตว์เหล่านั้นอ่ะมันเป็นสิงโตจริงๆหรือเปล่าเราไม่ได้สนเลยสิ่งที่เราสนอ่ะสิ่งที่เราอินสิ่งที่เราตื่นเต้นไปกับมันคืออารมณ์ของสัตว์เหล่านั้นที่มันแสดงออกมาความเหนือจริงความเป็นการ์ตูนนิดๆที่มันทำให้รู้สึกว่า The Lion King อ่ะมันมีชีวิตในแบบการ์ตูนมันเข้าถึงเด็กได้นึกภาพไหมครับมันเข้าถึงเราได้มีอย่างนึงเว้ยที่ก่อนหน้านี้ช่วงที่โปรโมทอ่ะตอนที่ยังไม่ได้ดูอ่ะผมก็รู้สึกว่าอ่ะมันคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกมั้งแต่พอมาดูในหนังมันคือปัญหาใหญ่เลยคือการที่ทำให้สัตว์ไม่แสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าจริงๆในหนังอะถ้าคุณสังเกตนะมันจะมีการแสดงอารมณ์ในสีหน้าอยู่ของสัตว์แต่มันจะเป็นสแวกที่เขาเลฟเฟลนจากสิงโตจริงเลยอะคือมันจะไม่มีการแบบมาขมวดคิ้วแล้วแบบถลึงตาข้างนึงแล้วแบบทำไมล่ะนายเนี่ยไม่มีอย่างนี้มันจะเป็นท่าทางเป็นการแสดงสีหน้าที่เรียนแบบจากสิงโตจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาอย่างเดียวคือตอนที่เราดูการ์ตูนอ่ะการแสดงสีหน้าเล่นใหญ่อ่ะมันดันกลายเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้เราอินเดอะไลออนคิงพอทำไลฟ์แอคชั่นภาคเนี้ยยิ่งประทับตายิ่งยืนยันเลยว่าหนังเดอะไลออนคิงอ่ะไอ้พวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างการแสดงสีหน้าแสดงอารมณ์ในแบบของการ์ตูนอ่ะมันควรจะยังอยู่จริงๆอ่ะมันควรเลียวแค่ตัวโมเดลสำหรับผมนะเลียวแค่ตัวโมเดลก็พอแต่การแสดงสีหน้าผมมองว่าภาคนี้แม่งพลาดเว้ยควรจะทำให้มันเป็นการแสดงสีหน้าแบบเหมือนการ์ตูนนิดนึงอ่ะยิ่งตัวละครหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นตัวโกงตัวโจ๊กก็ดีเนี่ยในเรื่องเนี่ยมันควรที่จะแสดงสีหน้าที่ใหญ่หน่อยเพราะว่าหนังการ์ตูนดิสนีย์มันคือสิ่งนั้นน่ะเวลาเราดูอ่ะเราจินตนาการเราจำเราอินเรามันเหมือนเป็นเสน่ห์ของดิสนีย์ที่ทำให้เราหลงรักพอพูดถึงการ์ตูนดิสนีย์ที่เราหลงไหลหลงรักเนี่ยคืออะไรเพลงแต่ภาคนี้เนี่ยเขาต
ัดแฟนตาซีทุกอย่างออกแฟนตาซีสำหรับผมเนี่ยหมายถึงเรื่องสิงสารสัตว์เต้นประกอบท่าทางกวางต่อตัวนกฟามิงโกอยู่บนยอดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีตรงนั้นแล้วอ่ะมันไม่มีอีกแล้วอ่ะซึ่งถ้ามีคนจะถามพี่ว่าโหยพี่นึกภาพสิงโตจริงอย่างนี้มาเต้นอย่างนั้นแต่พอมันดูจริงขึ้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเวลาร้องเพลงปั๊บสิงโตก็วิ่งไปมาสัตว์ก็วิ่งล้อมรอบมันจบอยู่แค่นั้นแหละคือความตื่นตาตื่นใจอ่ะในช่วงขณะที่ร้องเพลงอ่ะมันหายไปเยอะเลยเว้ยจริงมันหายไปเยอะเลยอันนี้ผมถือว่าไม่สปอยนะผมถือว่ามาบรรยายความรู้สึกกันผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าพอมันร้องเพลงปั๊บเนี่ยเราไม่อิ่มเท่าตอนดูการ์ตูนแล้วแม่งเป็นข้อยืนยันอีกอย่างนึงว่าการรีมาสเตอร์ครั้งเนี้ยสำหรับผมแม่งค่อนข้างเฟลแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยแฟนๆหนอนหนังมีหลายคนเป็นพ่อคนและเป็นแม่คนและซึ่งพาลูกๆไปดูได้ไหมพาลูกๆไปดูได้ครับแต่ที่ผมกังวลที่ผมพูดได้ไม่เต็มปากนะตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าเด็กๆจะยังอินหรือเปล่าเพราะเหตุผลเดิมเลยที่ผมพูดมาตลอดทั้งคลิปเนี่ยที่คุณฟังมาเนี่ยคือ1คือเวลาเราดูเรื่องคิงอ่ะเรารู้สึกอินกับเฮ้ยเพลงมันปลุกเรานึกภาพมั้ยตอนเด็กๆอ่ะเพลงมันปลุกเราเพลงมันเราออกจากโรงแล้วเราอยากเข้าป่าไปเจอพี่สิงโตไปตามหาความฝันเรามีฟีลลิ่งนั้นแหละแล้วเรารู้สึกว่าเขาตัดตรงนั้นไปอ่ะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเด็กๆยุคเนี้ยไปดูเดอะไลออนคิงภาคเนี้ยจะยังอินอยู่ได้หรือเปล่ามันยังจะเป็นแบบเฟเวอริตมูฟวี่ของใครๆบางคนเหมือนเด็กตอนสมัยก่อนหรือเปล่าโหแม่งพูดถึงเดอะไลออนคิงเด็กยุค90นี่คือต้องโอ้ยชอบนึกภาพไหมครับนั่นอ่ะมันจึงส่งผลให้ผมแบบถ้าคุณอยากจะไปดูกับครอบครัวเว้ยไปดูได้ผมให้ความหนักว่า The Lion King อ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยคือหลายๆอย่างที่เขาตัดทอนออกไปเนี่ยเขาอาจจะเลือกที่ตัดสินใจผิดไปหน่อยแต่เส้นเรื่องที่มันยังมีอยู่ผมว่ามันก็ยังพอเป็นภาษีมากพอที่จะคว้าหัวใจเด็กๆได้บ้างไม่มากก็น้อยผมหวังว่าอย่างนั้นแล้วกันเพราะจริงๆแล้วหนังอย่าง The Lion King เนี่ยเป็นหนังที่ไม่รู้นะส่วนตัวผมอ่ะมันเป็นหนังที่โคตรแบบเติมเต็มหัวใจเด็กๆอ่ะเติมเต็มความรู้สึกมันสร้างพลังบวกเอางี้ละกันมันสร้างพลังบวกให้เด็กๆมันสร้างพลังบวกให้เด็กๆยุค90หลายๆคนที่แม่งโตมาก็ฮ่าสิบัญญามามาที่บาบาโอ้ยแม่งเพลงนี้ขึ้นทีไรนี่กูขนลุกจริงพูดถึงเทคนิคนิดหน่อยละกันเพราะว่าหนังเรื่องนี้เขาตัดสินใจเปลี่ยนจากการ์ตูน 2D เป็น 3D เลยเว้ยยิ่งถ้าใครดูโรง 4D แม่งมันจะเป็น 4D เลยด้วยซ้ำเลยแล้วคิง 4D ถามว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกเหล่านั้นดีไหมไอ้เหี้ยดีหมาเย็ดแม่เลยดีแบบหมาเย็ดแม่เลยเดอะจังเกิลบุ๊กดียังไงเดอะไลออนคิงดีอย่างนั้นเลยในเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องเทคนิคนะมีอย่างนึงที่เพิ่มเข้ามาคือเรื่องเพลงของบียองเซ่มันจะมีเพลงที่ตอนช่วงพระเอกจะกลับไปอ่ะกลับไปกอบกู้บัลลังก์อ่ะเออแล้วมันจะมีสปิริตอะไรของมันอ่ะที่เป็นบียองเซ่ร้องอ่ะมันก็จะมีเพลงใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยสำหรับผมนะนิดนึงดูเหมือนกับแบบเราดูเดี๋ยวแล้วคิงภาคเก่าอ่ะมันเต็มอยู่แล้วอ่ะเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยตอนสมัยนั้นอ่ะมันเต็มจนรู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรเสริมเติมเข้ามาก็ได้นะมันเต็มอ่ะมันอิ่มเลยอ่ะแล้วภาคเนี้ยมันมีเพลงใหม่เข้ามามันมีเพลงที่บียองเซ่ร่วมประพันธ์ร่วมแต่งเพิ่มเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆของแสลงของแปลกปลอมนิดนึงนึกภาพมั้ยครับแต่อันนี้ใครเป็นสาวกบียองเซ่ก็อาจจะชอบก็ได้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ณปี2019ที่เป็นเด็กในสมัย90น่ะเรายังอิ่มเอมเหมือนเดิมไหมพูดเลยไม่เท่าเดิมเลยแม้แต่น้อยผมนั่งดูตลอดทั้งเรื่องนะความรู้สึกตื่นเต้นที่เราเคยมีอารมณ์ร่วมที่เรารู้สึกอินไปกับเพลงนั้นเราออกมาแล้วคือเพลงมันยังดีเหมือนเดิมครับเพลงมันดีของมันอยู่แล้วอ่ะเพลงที่ใช้ในเรื่องมันดีของมันอยู่แล้วเนื้อไหมครับแต่คราวเนี้ยบรรยากาศทั้งหมดอะไรหลายๆอย่างมันถูกตัดทอนพอเป็นเพลงปั๊บมันไม่หวือหวามันไม่อลังการไม่อิ่มไม่เต็มใจพวกเราเหมือนแต่ก่อนแล้วอ่ะมันทำให้ฟีลลิ่งความรู้สึกเรามันดรอปลงอารมณ์ร่วมมันน้อยลงหนังเรื่องเนี้ย Lion King นะผมขอให้ที่5คะแนนแล้วกันขอให้ที่5คะแนนเพราะว่าผมขอให้กลางๆเลยเพราะผมรู้สึกเฉยๆแต่ถามว่าแม่งจะ4คะแนน3คะแนน4คะแนนแม่งมันก็ไม่นึกว่ามั้ยครับเพราะว่าเทคนิคมันดีคอมพิวเตอร์กราฟิกดีจริงๆไอ้
สัตว์ถ้าใครที่เป็นช่างเทคนิคนะคือคนที่ดูช่องผมหลายคนเป็นคนทำงานเบื้องหลังผมจะบอกอย่างนี้เว้ยกระซิบสำหรับคนเบื้องหลังนะตัวโมเดล 3D อ่ะมึงไปดูพวกมึงไปดูเว้ยไอ้เหี้ยขนมันขยับแบบเป็นเส้นๆเลยอ่ะเจ็บแม่มันโอ้โหผมไม่ได้โอเวอร์นะมันละเอียดยิบยิบเลยอ่ะแล้วยิ่งเวลาสิอ่ะสัตว์ทุกอย่างเขาเรฟเฟรนซ์จากสถานการณ์จริงก็จริงคุณไปดูเว้ยมันจะมีจังหวะนึงที่ผมไม่ได้เห็นใน 3D เลยจนหนัง Lion King นี่แหละจริงๆในจังกะบุ๊กก็มีแหละแต่ว่าใน Lion King เนี่ยมันก็มีเว้ยคือคุณเคยสังเกตป่ะสัตว์มันจะมีปฏิกิริยาอัตโนมัติของธรรมชาติเวลามันจะมีแมงหวีแมงวันตอมในหนังมันไม่เห็นแมงหวีหรอกแต่ว่ามันจะมีจังหวะที่กล้ามเนื้อกระตุกเหมือนอย่างเป็นสิงโตหรือเสือหรือสัตว์กวางเกวิ้งต่างๆเนี่ยแต่กวางมันเห็นไม่ชัดคือหนังทั้งเรื่องเราติดอยู่กับสิงโตมากกว่าเพราะฉะนั้นผมยกอย่างสิงโตแล้วกันสิงโตเนี่ยเวลาสมมติถ้าในชีวิตถ้าในของจริงนะมีแมงหวีแมงวันใกล้ๆผิวหนังมันจะแบบกระตุกแบบผมทำไม่ได้อะมนุษย์เราทำไม่ได้อะแต่มันจะมีจังหวะหนังกระตุกอะผิวหนังกระตุกกล้ามเนื้อกระตุกแบบจึกๆนิดนึงเพื่อแบบไล่แมงวันที่มาเกาะตามผิวตามตัวอะไรเงี้ยนึกภาพไหมครับแอนิเมชันภาคเนี้ยมันแอนิเมตกันถึงขนาดนั้นเลยเว้ยจริงๆเลยอ่ะของจริงๆเลยไอ้เชี่ยแล้วละเอียดมากนะตัว 3D ที่คุณเห็นเนี่ยพอดูจบนะสิ่งที่ผมอยากเห็นคือกูอยากเห็นคอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้เรนเดอร์งานทั้งหมดอ่ะโอ้โหมันจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่แม่งแพงที่สุดในโลกปะวะไอ้สัตว์เอ้ยอยากเห็นสเปคเลยอ่ะอยากเห็นสเปคของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรนเดอร์งานพวกนั้นออกมาจุดมากโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับเรื่อง The Lion King นะถ้าใครจะไปดูนะก็ไปดูได้ครับไปดูได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่ามันจะมีหนังอีกเรื่องนึงที่เข้าพร้อมกันคือหนังที่ Benedict Cumberbatch เล่นเดี๋ยวผมกะว่าจะรีวิวเรื่องนั้นด้วยเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนผมดูเทเลอร์มาแล้วผมรู้สึกว่าก็ใช้ได้แต่ถามว่าตื่นเต้นไหมยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องที่พอดูตัวอย่างปั๊บเนี่ยผมก็ว่าเออเป็นหนังอีกเรื่องที่ถ้ามันไม่มีคู่แข่งที่ดุเดือดมากอ่ะก็ตัดสินใจที่จะรีวิวได้หนังผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ที่เบนเดนิคัมเบอร์แบทเล่นที่เข้าพร้อมกันเนี่ยถ้าทุกคนได้ยินอย่างนี้ทุกคนคงรู้แล้วแหละเผลอๆพอทุกคนได้ยินคำนี้ทุกคนคงคอมเมนต์ข้างล่างแล้วว่าชื่อเรื่องอะไรนึกภาพไหมครับอ่ะโอเคก็ฝากไว้ด้วยครับผมกับแบรนด์เสื้อผม Sick and True สามารถสั่งได้นะครับผมแล้วก็มีคนทักเข้ามาแล้วผมตอบช้าคือช่วงมันจะมีช่วง 1-2 3วันที่ผ่านมาเนี่ยผมออกกองแล้วทุกอย่างที่คู่คนเห็นนะไม่ว่าจะถ่ายผมถ่ายทำรายการหนอนหนังเนี่ยผมถ่ายเองตัดเองจัดแสงเองแม้กระทั่งคอมเมนต์ทุกอย่างเนี่ยใน YouTube นะผมตอบเองแล้วแบรนด์เสื้อผมก็เป็นคนดูแลเพจเองแล้วทุกอย่างคือผมทำเองคนเดียวไงก็จะมีน้องพีช่วยในส่วนของหนอนหนังด้วยแต่อย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหนอนหนังคือผมทำคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงนึงก่อนหน้านี้ 2-3 วันคือผมไปออกกองแล้วพอมันออกกองปั๊บมันไม่มีเวลาถ้าใครเป็นคนทำงานเบื้องหลังนะคุณจะรู้เลยว่าคำว่าไม่ว่างมันคือไม่ว่างอ่ะแล้วมันก็เลยแบบเกิดการไม่ได้ฟีดแบคลูกค้าพอสมควรก็ยังไงก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทักมาช่วง 2-3 วันนี้แล้วผมตอบช้ามากใช้เวลาวัน2วันในการตอบคือผมทำอยู่คนเดียวประมาณนั้นละกันครับแต่ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับเสื้อผมซิกแอนทูแต่ถ้าใครไม่ชอบใส่สไตล์นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูสไตล์ที่3มันจะเป็นล้อเลียนอาจจะเข้าถึงทุกคนมากขึ้นล้อเลียนหนังพับฟิกชั่นจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันและสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือรายการหนอนหนังรีวิวอยู่ในช่อง YouTube คือหนอนหนังเพจ Facebookคือ XC Entertainment เดี๋ยวทุกอย่างทุกแพลตฟอร์มที่ผมใช้ปล่อยหนอนหนังนะมันจะกลายเป็นชื่อช่องหนอนหนัง Channel หนอนหนังหมดเลยแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรเราก็พอแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าเสียดายอินนะตอนเริ่มเรื่องอินเลยฉากเริ่มโอ้โหที่บัญญายที่บาบาสวัสดีครับ